สวัสดีครับเรามาดูตัวอย่างกันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะเขียน2อย่างนะครับอย่างที่เราคุยกันเข้าไปแล้วคืออย่างแรกคือ copy constructor อันที่2ก็คือตัว assignment operator เดี๋ยวเราจะดูตัว copy constructor ก่อนนะครับ copy constructor หลักๆหน้าที่ของมันก็คือจะใช้ในกรณีนี้ครับตอนที่เราเรียก full tab นะครับ full tab บรรทัดนี้นะครับพอเรียก full tab นะครับ tab 1จะถูก copy ไปที่ t นะครับคือ t จะถูกสร้างโดยส่ง tab 1ไปให้นะครับนั้นเรามาประกาศกันครับ copy constructor ก็คือเป็น constructor เพราะนั้นชื่อมันจะต้องเหมือนกับชื่อ class นะครับเสร็จแล้วสิ่งที่มันจะรับนะครับรับได้หลาย format แต่ว่าผมจะรับหน้าตามนี้นะครับ table and นะครับ outer นะครับอันนี้เป็น signature ของมันนะครับจริงๆอาจจะใส่บางคนก็จะเขียน const ไปด้วยเพราะว่าเพื่อบอกว่าโอเคตัว outer ที่เรารับมาเนี่ยเราจะไม่เปลี่ยนค่าอะไรนะครับสังเกตว่าตัว copy constructor นะครับจะรับ table มาเป็นแบบ reference นะครับเพราะอะไรครับถ้าเราไม่รับเป็น reference นะครับเราจะเจอ recursion ครับคือเรามันจะเรียก copy constructor แล้วก็ copy constructor ต้อง copy ตัวเองเพื่อส่งให้กับ copy constructor เพราะนั้นก็คงจะเจ๊งนะครับนั้นตัวนี้ก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับเรามาเขียนนะครับก็จะใส่ const หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้าใส่ const ก็เป็นการระบุให้ชัดเจนไปเลยนะครับว่าเราจะไม่แก้ค่าอะไรมันนะครับ table นะครับ const table outer นะครับตัว table อีกอันหนึ่งนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือเราก็ไม่มีอะไรมากครับเราก็สั่ง items เท่ากับ new สร้าง array ของ item ใหม่นะครับจริงๆควรจะทำ constant ไว้แต่ว่าเอาอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับสร้างอันนี้แล้วเราก็ copy ครับจริงๆมี standard library ในการ copy มากมายแต่ว่าเดี๋ยวผมเอา1ล้านอะไรนี้ไปเป็น constant ไปก่อนครับจะได้ไม่ต้องอ้างถึงมันบ่อยๆนะครับโอเคครับขอเขียนในบรรทัดเดียวกันแล้วกันนะครับเท่ากับ outer.items หน้าที่ของมันก็คือ copy นะครับประมาณนี้ถ้าเราทำนี้ปั๊บแล้วเนี่ยนะครับตัวการส่งค่าแบบไปที่ฟังก์ชันแบบนี้นะครับก็จะใช้งานได้นะครับขอผมเอาของมานิดนึงก่อนครับ I'm here นะครับโอเคนะฮะก็โค้ดก็เป็นแบบนี้นะครับเรายังไม่มี assignment อะไรนะครับลองรันดูครับก็นะครับรันได้อ้าวมีคอดำเดี๋ยวนะครับตรงไหนพังแท็บ1ยังมีแท็บ1อ้อโทษครับคอดำมาจากตัว assignment นะครับขอหวังว่าไม่ใช่ที่เราทำนะครับทุกอย่างก็โอเคนะครับสังเกตว่ารันช้านิดนึงมีกระตุกกระตุกหน่อยเพราะว่านั่นแหละครับมันมีการจองโดยความจำนะครับสังเกตว่าเรายังเจ๊งอยู่นะครับถ้าเพราะว่าเมื่อกี้เรามีบรรทัดนี้ครับแท็บ1เท่ากับแท็บ2ตรงนี้ก็เหมือนกันครับเราก็ต้องเขียนคำสั่ง assignment นะครับในซีพาร์ทเนี่ยเราสามารถเขียน operator override operator ได้นะครับนั่นเราก็จะมาเขียนตรงนี้ครับก็เป็น operator เท่ากับนะครับอันนี้คือตัว assignment นั่นเองนะครับเราก็จะเขียนตรงๆไปเลยนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีที่เขียนที่ดีกว่านี้นะครับแต่ว่าเราเอาอย่างนี้ไปก่อนนะครับตัว assignment เนี่ยก็จะต้องคืนค่ามาเป็น reference ไปยังตัวเองนะครับเพราะว่าเราต้องการจะสั่งอย่างนี้ได้ครับ a เท่ากับ b เท่ากับ c อย่างเงี้ยครับเพราะนั้นตัว b เวลาสั่ง assign แล้วเนี่ยมันจะต้องส่งค่ากลับไปให้ส่งให้กับ a ต่อได้เพราะนั้นจะต้องคืนตัวเองกลับมานะครับเราก็จะรับtable นะครับเพื่อไม่ให้มีการ copy เราก็อาจจะเขียนอย่างนี้ไปก่อนครับ outer อย่างนี้ครับงั้นตัว operator เราก็จะเขียนแบบนี้ครับ operator เท่ากับนะครับโค้ดก็จะคล้ายๆกันครับเราก็จะเขียนงี้ table operator เท่ากับนะครับ table and outer นะครับทีนี้สิ่งที่แตกต่างก็คืออย่างแรกครับเราต้องเช็คก่อนครับว่าเราไม่ใช่ตัวเองครับคือความตลกของการเขียนตัว copy ตัว assignment นั่นคือว่าเราก็ต้องระวังครับไม่ให้เรา
เขียนไปที่copy ใส่ตัวเองครับไม่งั้นเราก็จะพังนะครับถ้าไม่เท่ากับก็ค่อย copy นะครับเราก็สังเกตว่าในกรณีนี้ครับ item เราจะไม่เราไม่ต้อง new ใหม่ก็ได้นะครับเพราะเรามันมีของอยู่แล้วจากการสร้างของมันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าของเรามีอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นเวลาเราสั่งขอเขียนอีกทีนะครับอย่างเช่น a เท่ากับ b เท่ากับ c เนี่ยมันจะเหมือนการสั่ง a จุดเท่ากับ b จุดเท่ากับ c อย่างเงี้ยครับก็ a กับ b เพราะนั้นมันมีตัวตนอยู่แล้วนะเราไม่ต้องไป new อะไรใหม่นะครับเราก็เขียนอย่างนี้ได้เลยครับเราก็จริงก็ก๊อปตัวนี้มาเลยนะครับนะครับตัว copy constructor ก็เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองรันดูครับว่าที่เหลือเราลองดูเนี่ยมันใช้ได้ไหมนะครับดูสิจะโอ้ non static อ๋อโทษครับ table โอเคครับนะครับก็ไม่มี error ใดๆแล้วนะครับจะมี assign ที่ tab 1กับ tab 2ก็ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วทีนี้อ่ะประเด็นสุดท้ายนะครับก็ขอเร็วจริงๆแล้วเนี่ยสังเกตว่าเราดูโค้ดเนี่ยตัว copy constructor กับตัว assignment operator เนี่ยจริงๆแทบจะเหมือนกันเลยนะครับถ้าเราไม่คิดว่าเราจะต้อง optimize ในการสร้างไป new ของเนี่ยนะครับก็จริงๆควรจะโค้ดหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับทีนี้มันก็มีสิ่งที่เขาเรียกว่าidiom นึงที่คน CSPath นิยมใช้นะครับก็คือ idiom ที่ชื่อว่า copy and swap idiom นะครับถ้าใครสนใจก็นะครับไปอ่านเพิ่มเติมได้อยู่ใน Stack Overflow นี้นะครับ copy and swap idiom ซึ่งเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูเลยเพราะว่าตัว copy constructor กับ operator เท่ากับเนี่ยมันจะเขียนโค้ดแทบจะเหมือนกันเลยนะครับเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยโอเคคุณไปทำนี่ดีกว่าเขียนแบบนี้ดีกว่าจะได้ไม่ต้องทำให้มันซับซ้อนนะครับก็คืออย่างนี้ครับตัว copy and swap idiom ก็คือเราจะต้องไปเขียนเมธอดชื่อ swap ก่อนครับตัว swap เนี่ยนะครับตัว swap เนี่ยจะเป็นฟังก์ชันนะครับก็เขียนไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับ friend ใน CSPath นะครับเดี๋ยวผมเขียนฟังก์ชัน swap ก่อนแล้วกันครับ void เขียนไว้ข้างนอกก่อนแล้วกันนะครับ void swap แล้วก็รับ table 1 tab 1นะครับแล้วก็ tabletab 2นะครับหลักๆ ก็คือใช้ออบเจกต์ตัวเดิมแต่ว่าสลับข้อมูลนะครับสลับข้อมูลนะครับเราจะใช้เมธอด swap ของอันนี้ไปเลยนะครับของstandard ซึ่งผม using namespace std ไปแล้วก็จะมีเมธอดชื่อมีฟังก์ชัน swap ให้ผมใช้เลยนะครับผมก็จะ swap tab 1.items กับ tab 2.items นะครับผมก็ทำอย่างนี้นะครับ swap นะครับทีนี้ตัวถ้ามันจะพิสดารนิดนึงครับตัว operator เท่ากับเนี่ยเราจะรับ outer มาเฉยๆครับสังเกตว่าเรา pass by value แล้วนะครับ pass by value เสร็จแล้วสิ่งที่เราทำก็คืออย่างนี้ครับเป็นอะไรที่แข็งๆมากเลยนะครับลองดูนะครับนี่ครับแล้วเราก็swap this กับ outerแล้วก็ return เมื่อกี้operator เท่ากับเราพลาดไปนะครับเราต้อง return this ด้วยนะครับไม่งั้นจะโทษนะครับต้อง return this ด้วยนะครับไม่งั้นเราจะส่งกัน2ทอดไม่ได้นะครับโทษทีมี return this ด้วยนะครับโอเคแต่ว่าถ้าเราจะเขียนแบบswap copy and swap ก็จะเป็นแบบนี้ครับ return star this กลับไปนะครับลองรันดูนิดนึงก่อนแล้วกันครับก่อนมาดูว่ามันทำงานได้จริงหรือเปล่านะครับนะครับโค้ดก็รันได้เรียบร้อยนะครับสังเกตว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นถ้าเราดูความแตกต่างนะครับจะมี arm here 2ครั้งนะครับ arm here 2ครั้งมันมาจากไหนครับมันมาจากเนี่ยครับพอเราสั่งเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยครับแท็บ2เท่ากับแท็บ1นะครับแท็บมันก็คือเหมือนเราสั่งเงี้ยครับเท่ากับแท็บ1ใช่มั้ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแท็บ1นะครับจะถูก copy 1ครั้งนะครับมาใส่ที่ตัวในเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยครับแท็บ1จะถูก copy 1ครั้งมาใส่ที่ outer นะครับเสร็จแล้วเรา swap ของใน disk กับ outer ซะ swap เสร็จปั๊บพอจบการทำงานปั๊บ outer ก็จะถูกทำลายไปใช่ไหมครับแต่ว่าของมันอยู่ใน disk แล้วนะครับของมันอยู่ใน disk
ของที่อยู่ในอาร์เตอร์ก็คือดิสตัวเดิมที่เราก๊อปปี้ไปนะครับมันก็จะถูกทำลายตามไปนะครับนี่ก็จะเป็นท่าที่เขาใช้นะครับถ้าเราเขียนคลาสนะครับถ้าเราเขียนคลาสเทเบิลนะครับแล้วเรามีตัวนี้เป็น private นะครับสมมติว่าเราเขียนให้ item เป็น private นะครับตัว swap เนี่ยจะใช้ไม่ได้นะครับจะใช้แบบนี้ไม่ได้นะครับแต่ผมผ่านไม่ผ่านเพราะว่า item.private item เนี่ยเป็น private ไปแล้วนะครับซึ่งโค้ดส่วนอื่นผมก็จะไม่ผ่านเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าผมขอทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนแล้วกันแต่ถ้าเราต้องการให้มันได้นะครับใน C++ มีนี่ครับมีการประกาศ friend function ครับเราบอกว่าฟังก์ชัน swap เนี่ยเป็น friend กับคลาสนี้นะครับจะทำให้มันอ้างถึงตัวแปรmember ที่เป็น private ได้ด้วยนะครับก็อันนี้ถ้าใครเห็นการเขียน swap แล้วก็มี friend ก็ขอให้รู้ว่าเป็น iFriend นี่คือเป็นการประกาศฟังก์ชันที่ไม่ใช่สมาชิกของคลาสนะครับแต่ว่าสามารถ access ของทั้งหมดในคลาสได้เพราะว่าเป็นเพื่อนกันนะครับนั้นโดยสรุปครับสรุปสั้นๆนะครับก็คืออย่างแรกนะครับ copy constructor นะครับตัวเขียนแบบนี้นะครับก็คือรับ const มาแล้วก็เป็น reference นะครับก็ copy ของนะครับส่วน operator เท่ากับนะครับถ้าจะให้สะดวกไม่อยากจะแก้ข้อมูลมาไปแก้อะไรมากนะครับเราก็ใช้copy and swap idiom นะครับก็คือเขียน operator เท่ากับนี้ครับไปเขียนฟังก์ชัน swap ก่อนแล้วก็เขียน operator เท่ากับที่รับ pass by value มาเพื่อให้มัน copy constructor เนี่ยมันทำงานก่อนเสร็จแล้วเราก็ swap ทิ้งนะครับรอบตัวแล้วก็ทิ้งไปนะครับอย่าลืม return this นะครับตัวอย่างแรกที่เรามีนี้ return เราลืม return this นะครับโอเคทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าเราขี้เกียจจะยุ่งกับของพวกนี้นะครับเราก็สามารถจะเอาตัวรอดได้โดยการสมมุติเรารีบเขียนโปรแกรมไม่ได้โปรแกรมใหญ่มากมายเราสามารถเอาตัวรอดได้โดยการพยายามไม่ส่งพวก link list สมมุติเราเขียน link list เนี่ยเราก็จะไม่ส่ง link list แบบ pass by value เลยก็ส่งเป็น reference ให้หมดเราก็ไม่จำเป็นต้องมาเขียนตรงนี้มากมายนะครับแต่ก็ควรจะต้องระวังอย่างอื่นต่อไปนะครับก็โอเคครับฉะนั้นตอนนี้ค่อนข้างจะเน้นโปรแกรมหน่อยนะครับก็เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ